สปอยซีรีส์จีนเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวตอนที่13ถึง14จากนั้นคุณลูกก็ส่งเสียงไปหาเสี่ยวเมิ่งใครกันนะที่บอกว่าชาตินี้จะไม่แอดวีแชทผมอีกตบหน้าคราวนี้เจ็บจริงๆเลยจริงสิคำสั่งบล็อกข้อความผมในไลฟ์สตรีมมิ่งยกเลิกให้ผมแล้วหรือยังคุณหารของผมเป็นบอสที่จ่ายเงินเดือนให้กับคุณชนะผมให้เวลาคุณแค่3นาทีเสี่ยวเมิ่งมองโทรศัพท์แล้วบ่นว่าเขาทำนิสัยอย่างกับเด็กแล้วบล็อกไม่ยอมให้เขาเห็นโมเมนต์ทำเอาเขาโมโหและส่งเสียงกลับมาต่อไปถ้าหากคุณมาสอนสายจะถูกหักนาทีละ5หยวนส่วนพระเอกก็พานางเอกเข้ามาในห้องอาหารพอคนอื่นจะชนด้วยเหล้าพระเอกก็ขอเปลี่ยนเป็นชาและรินชาให้นางเอกท่านประธานถามพระเอกเกี่ยวกับตรงหยางหลังจากแพทย์ข่าวอัจฉริยะอัปเดตแล้วคิดไว้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านไหนพระเอกตอบกลับโรคที่พบบ่อย 80% วินิจฉัยโดยตรงผ่าน AI ได้เลยส่วนโรคที่ซับซ้อนอีก 20% วินิจฉัยโดยแพทย์และผู้ช่วยแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วทุกคนต่างชื่นชมเขาและขอดื่มให้ด้านลิลี่เธอตกแต่งบ้านด้วยเทียนสุดโรแมนติกต้อนรับประธานเซียวมาทานอาหารแต่เขาก็รู้ทันว่าเธอสั่งเดลิเวอรี่มาใช่ไหมเธอก็ยิ้มยอมรับเกลียดนักคนรู้ทันก็ฉันทำอาหารไม่เป็นเขาจึงอาสาจะทำให้เธอกินเองแล้วหั่นสเต็กป้อนให้ส่วนนางเอกนั้นกินจนเลอะมือพระเอกเห็นก็รีบส่งทิชชู่ให้พอเห็นว่านางเอกเช็ดมือตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาก็แนะนำนางเอกให้ทุกคนได้รู้จักเธอเป็นผู้รับผิดชอบของซิงเฉินเทคโนโลยีตอนนี้ทำการพิมพ์สามมิติทางการแพทย์จบปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิงกางเธอฝีมือดีแต่ไม่ยอมมาทำงานที่ตรงหยางกับผมจะสร้างธุรกิจของตัวเองให้ได้อยากรั้งคนเก่งเอาไว้ก็ได้แต่ลงทุนกับเธอแล้วซิงเฉินเพิ่งจะเริ่มต้นใกล้จะเริ่มทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วหวังว่าต่อไปทุกท่านจะดูแลเธอให้มากทุกคนก็ยินดีและแอดวีแชทนางเอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพระเอกบอกว่าต่อไปต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่แต่ละคนให้มากๆนะผมขอดื่มให้ทุกคนครับนางเอกมองพระเอกด้วยความประทับใจส่วนลิลี่ก็ขอบคุณประธานเซียวที่ช่วยเรื่องประธานอูเขาก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาดูถูกเธอได้หลังจากนั้นก็ขอตัวกลับพร้อมกับจูบลาเธอต่อไปเรายังมีเวลาอีกนานเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะด้านพระเอกตอนเดินออกมาจากห้องอาหารก็ถามนางเอกว่ารู้ไหมว่าทำไมตอนนั้นประธานเจิงถึงพาคุณไปดินเนอร์ที่นั่นนางเอกบอกก็ให้ฉันแนะนำเสี่ยวไปกับประธานเจ้าไงพระเอกหันไปมองคุณเก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่มนุษยสัมพันธ์ด้านการตลาดคุณไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าหากแค่แนะนำเสี่ยวไปอย่างเดียวทำไมเธอถึงไม่พาเฉินซ่งหลินไปทำไมในวงเล่าต้องมีสาวสวยอยู่เสมอเลยล่ะไม่เคยคิดในมุมนี้บ้างเลยเหรอนางเอกก็อึ้งไปถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเธอก็เกินไปแล้วนะพระเอกก็ทำน้อยใจน่าเสียดายนะที่มักจะมีคนไม่รู้ความหวังดีของคนอื่นนางเอกก็รีบตอบกลับฉันรู้มาตลอดว่าคุณเป็นคนดีตอนขึ้นรถมาด้วยกันเธอก็ขอบคุณพระเอกสำหรับวันนี้พระเอกตอบกลับต่อให้เธอได้รู้จักกับทุกคนแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นก็จะไม่มีใครสนใจเธออยู่ดีเห็นว่าเธออยากรู้จักกับคุณหลี่ก็เลยพามาเจอกันสักครั้งต่อไปอย่าได้วิ่งส่งเดชผิดเส้นทางวิ่งจนขาหักก็ไม่มีประโยชน์เวลาและพลังงานของคนมีจำกัดต่างใช้ไปกับประเด็นที่สำคัญหรือว่าเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าอย่างเรื่องการหาลูกค้าน่ะหาพนักงานขายที่มีประสบการณ์มาสักคนก็พอมาถึงหน้าบ้านนางเอกก็ขอบคุณที่เขามาส่งและสอนอะไรให้มากมายพระเอกจึงถามหาค่าเรียนขอเป็นทุน 5% นะนางเอกคิดไว้แล้วเชียวว่าต้องพูดเรื่องนี้เธอเลยรีบชิ่งหนีทันทีในเช้าวันต่อมาคุณลูกก็ต้องตื่นเพราะว่าแม่วอมเสียงแต่เช้าไม่นานนักเสี่ยวเมิ่งก็มาถึงพอสอนเสร็จแล้วน้าหานก็ชื่นชมเธอและชวนกินซุปด้วยกันแต่เสี่ยวเมิ่งต้องกลับไปไลฟ์สดน้าหานจึงชวนให้มาไลฟ์สดซุปที่เธอต้มจากนั้นก็เข้าบ้านไปไลฟ์สดแต่ตอนที่กำลังพูดอยู่นั้นคุณลูกก็เดินเข้ามานั่งข้างๆในสภาพที่เพิ่งตื่นและเขาก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อแม่ซุปวันนี้เค็มไปหน่อยนะพอลืมตามาเห็นว่าไม่ใช่แม่ก็ร้องเสียงดังลั่นจากนั้นเสี่ยวเมิ่งก็โดนแบนเนื่องจากเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคุณลูกก็รู้สึกผิดสมัครใหม่เถอะผมจะส่งของขวัญให้คุณเยอะหน่อยก็แล้วกันแล้วให้กินซุปดับโมโหในวันต่อมาโจจือก็เข้ามาที่บริษัทพร้อมกับของขวัญปีใหม่เกาเฟิงได้หมีสีชมพูส่วนเจลลี่ได้เครื่องสำอางสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่วนนางเอกก็ได้รับหมอนแมวในตอนนั้นพระเอกก็ส่งข้อความถามว่านางเอกอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าเธออยู่ที่ออฟฟิศก็บอกว่าจะไปหาและมองไปที่กล่องของขวัญส่วนเสี่ยวเมิ่งเธอกำลังคิดเงินว่าเธอไม่ได้ไลฟ์สดไปกี่วันเป็นเงินกี่บาทแล้วแคปหน้าจอส่งไปหาคุณลูกบอกว่าทำให้เธอสูญเงินไปแต่ก็รีบยกเลิกข้อความเพราะมันเหมือนเรียกร้องค่าชดเชยส่วนคุณลูกก็ว้าวุ่นใจและสงสัยว่ายกเลิกข้อความอะไรกันในเวลาต่อมาลีลี่กลับมาที่บริษัทพร้อมกับข้าวของฉันผิดเองฉันไม่คิดว่าคลินิกของพวกเขาจะต้องตรวจรับโปรแกรมในวันที่3ของปีใหม่
วันที่5ของปีใหม่ต้องทำให้มินิแอปการจองออนไลน์นี้ใช้งานให้ได้นางเอกก็เดินมาแจกอั่งเปาให้ทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันส่งท้ายปีแล้วทุกคนเก็บของกลับบ้านไปฉลองปีใหม่เถอะทุกคนต่างเกรงใจนางเอกแต่นางเอกให้พวกเขาไปได้เพราะว่าบ้านเธออยู่ไกลถ้ามีอะไรจะโทรตามนะทุกคนจึงกล่าวสวัสดีปีใหม่และบอกลานางเอกพอลิลี่เดินออกมาได้ไม่นานนักประธานเซียวก็แวะมาหาพร้อมกับส่งถุงของขวัญพรุ่งนี้ส่งท้ายปีเก่าผมต้องกินข้าวเย็นกับครอบครัวคงไม่มีเวลามาเจอคุณผมเลยตั้งใจเอาของขวัญปีใหม่มาให้ล่วงหน้าช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะเขาจุ๊บหน้าผากเธออย่างอ่อนโยนแล้วก็กล่าวลาเธอทำเอาลิลี่ยิ้มไม่หุบส่วนนางเอกวิดีโอคอลไปคุยกับพ่อและแม่ไว้หนูทำงานช่วงนี้เสร็จแล้วหนูจะกลับไปหานะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะปีใหม่ขอให้พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกประการแม่กับพ่อก็อวยพรให้เธอด้วยเหมือนกันพ่อวางสายไปแล้วพระเอกก็มาถึงพอดีเขาเอาภาพวาดมาให้ดูลายเส้นที่ซับซ้อนนี้สิมันคล้ายกับความคิดที่ไม่ชัดเจนของคุณในชีวิตประจำวันหรือเปล่านางเอกกล่าวขอบคุณเขาพระเอกก็ถามว่าแล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่นางเอกบอกว่าในมือยังมีงานอีกนิดหน่อยเดี๋ยวทำเสร็จก็น่าจะกลับพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมคะพระเอกก็รู้ตัวว่าโดนไล่เขาจึงขอตัวกลับในเวลาต่อมาพระเอกก็แวะไปหาคุณปู่พี่สาวนางเอกก็อยู่ที่นั่นด้วยปู่บอกให้เธอไปเอาชาและใช้ให้พระเอกมาฝนหมึกไม่นานนักประธานเจิงก็เดินเข้ามาพร้อมกับของขวัญและอวยพรให้คุณปู่หลังจากพูดคุยกันพักหนึ่งพระเอกไม่เงยหน้าขึ้นมามองเธอเลยสักนิดจนพี่สาวพระเอกเดินกลับเข้ามาเลยแซวว่าประธานเจิงคงจะแวะมาหาพระเอกสินะเธอก็รีบปฏิเสธแบบเขินๆว่าเธอไม่ได้มาหาพระเอกมาหาพี่ยวนตั้งหากล่ะปู่ก็ชวนให้พวกเขานั่งคุยกันส่วนลิลี่โทรหาแม่บอกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วแต่แม่เธอกลับบ่นตลอดเวลาทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการแต่งตัวที่สำคัญก็คือเรื่องผู้ชายอย่าเห็นว่าผู้ชายพวกนั้นเสียเงินให้แกนิดหน่อยแกก็รักเขาจนหมดใจล่ะลิลี่ตัดพ้อว่าจะไม่กลับไปให้แม่รำคาญใจดีกว่าแต่แม่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้เดินซ้ำรอยแม่ลิลี่อยากให้แม่เลิกยึดติดว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบนั้นและอยากให้แม่มองไปข้างหน้าหนูก็แค่อยากกลับบ้านมาฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขแต่แม่ต้องทำให้ทุกคนไม่สบายใจใช่ไหมถึงจะพอใจทำให้แม่โกรธมากต่อว่าเธอที่เตือนไปก็เพราะห่วงแต่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องกลับมาสักวันแกจะลำบากเองเธอจึงหอบข้าวของไปวางไว้ที่หน้าประตูห้องแม่แล้วขับรถออกมาทั้งน้ำตาในคืนนั้นนางเอกยังคงนั่งทำงานอยู่แก๊งเพื่อนสาวก็วิดีโอคอลเข้ามาสวัสดีปีใหม่กันตอนนั้นคนที่ชิวจื่อนัดไว้มาแล้วเธอจึงขอวางสายก่อนคนอื่นๆก็ขอวางไปเหมือนกันที่แท้คนที่ชิวจื่อนัดเอาไว้ก็คืออีเฉินเขาเอาของขวัญมาให้เธอด้วยคราวก่อนถ้าไม่ได้เธอให้ฉันยืมเงินแก้ขัดเกรงว่าที่บ้านของฉันคงไม่ได้ผ่านวิกฤตนี้มาได้เธอตอบกลับพี่กับฉันจะเกรงใจอะไรกันอีกล่ะแค่เรื่องเล็กน้อยเองอีเฉินอาสาจะเลี้ยงมื้อนี้แล้วขอเมนูจากพนักงานชิวจื่อมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนแอดว่านางคงจะชอบอีเฉินมานานแล้วแน่ๆส่วนนางเอกก็แวะมาที่ร้านอาหารแต่พนักงานแจ้งว่าคืนส่งท้ายปีเรารับเฉพาะการจองแบบเหมาโต๊ะอาหารไม่ขายแยกตอนนั้นประธานเซลล์เดินเข้ามาบอกกับพนักงานทำให้เธอท้ายปีแบบนี้จะปล่อยให้ประธานจี้หิวไม่ได้อีกเดี๋ยวอาหารที่ประธานจี้สั่งและเมนูซิกเนเจอร์ของซิงเย่เราให้ทางครัวทำแล้วมาเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยนะฟรีไม่คิดเงินนางเอกก็เกรงใจเขาแต่ประธานเซียวยินดีจะเลี้ยงจากนั้นเขาก็ส่งข้อความเสียงไปบอกกับพระเอกว่าเมื่อกี้เจอนางเอกมาซื้อข้าวเย็นที่ซิงเย่คนเดียวในเมื่อนายไร้มนุษยธรรมขนาดนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะลงบินเป็นชื่อนายตอนนั้นประธานเจิงเดินออกมาหาพระเอกกะแล้วเชียวว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ยังเหมือนตอนเด็กๆไม่มีผิดไม่ชอบความวุ่นวายปีใหม่แล้วคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันหน่อยหรอตอนนั้นมีสายเข้ามาจากแม่นางเอกถามหานางเอกเพราะติดต่อเธอไม่ได้เลยพระเอกก็ตอบกลับคุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนคุณน้ารออยู่หน้าบ้านก่อนผมจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้พอเขากำลังจะเดินไปประธานเจิงก็รั้งไว้ไม่อยากให้เขาไปโดยอ้างปู่แต่ถ้าหากคุณรีบคุณก็ไปก่อนเถอะฉันจะขึ้นไปบอกคุณปู่ให้สุขสันต์วันปีใหม่นะเขาก็กล่าวขอบคุณเธอสวัสดีปีใหม่พอประธานเจิงกลับเข้ามาที่โต๊ะอาหารก็บอกกับทุกคนว่าพระเอกกลับไปแล้วเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องของซิงเฉินพี่สาวได้ทีก็บ่นพระเอกแต่ปู่บอกว่าดูแลตัวเองให้ดีๆเถอะพระเอกจะทำอะไรเขาก็คงคิดดีแล้วส่วนนางเอกมารออาหารก็เผลอหลับไปพอได้อาหารแล้วพระเอกก็เดินมาพอดีตอนขึ้นรถมาด้วยกันนางเอกก็รีบโทรไปหาแม่พอวางสายแล้วก็บอกพระเอกว่าขอโทษด้วยนะที่ทำให้ยุ่งยากพระเอกตอบกลับไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หายตัวไปไหนก็พอแล้วไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงพ่อกับแม่ก็ชวนพระเอกให้อยู่ต่อกินข้าวด้วยกันพอเข้ามาในบ้านพระเอกได้เห็นต้าหวงก็จำได้ส่วนลีลี่นั่งมองพลุอยู่คนเดียวอย่างเศร้าๆเธอถ่ายรูปแซนด์วิชลงโมเมนต์ส่วนจื่อโจแม่ตะโกนเรียกเขาแต่เขาเล่นโท
ทรศัพท์อยู่ในห้องนอนกำลังเรียบเรียงคำพูดที่จะบอกสวัสดีปีใหม่กับเจลลี่แล้วได้เห็นเธอโพสต์โมเมนต์เลยส่งอาหารไปที่ร้านนั้นเธอคิดว่าเป็นของประธานเซียวแต่เปล่าเลยเป็นจื่อโจที่โทรเข้ามาหาและบอกว่าเขาสั่งอาหารไปให้นะที่บ้านของเราวันส่งท้ายปีต้องกินเกี๊ยวมันเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีปีใหม่นะเจลลี่ส่วนพ่อกับแม่นางเอกช่วยกันทำกับข้าวในครัวก็เป็นปลื้มพระเอกพ่อบอกว่าเรื่องนี้น่ะมันต้องดูที่วาสนาอีกอย่างนึงพวกเราคิดยังไงมันไม่สำคัญที่สำคัญคือพวกเด็กๆคิดยังไงตั้งหากในตอนนั้นพระเอกก็อุ้มเจ้าต้าหวงซึ่งน้องก็เชื่องมากยอมให้อุ้มไม่ดิ้นเลยเดี๋ยวนี้หลอกคนอื่นเก่งขึ้นทุกวันเลยนะถ้าวันนี้คุณอาคุณน้าไม่มาวันนี้วางแผนจะฉลองยังไงนางเอกตอบกลับว่าฉันก็คิดว่าจะอยู่ที่บริษัททำโอทีไปกินข้าวไปคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันรออาหารอยู่ที่ซิงเย่พระเอกบอกว่าก็ประธานเซียวเป็นคนบอกเธอก็ขอบคุณเขาพระเอกพูดต่อ10ปีผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เจอคุณกับต้าหวงอีกตอนนางเอกเอื้อมมือมาเล่นกับต้าหวงพระเอกก็แอบจับมือเธอแต่ตอนนั้นแม่เรียกเธอพอดีทำให้เธอต้องปล่อยมือจากเขาไปจากนั้นพวกเขาก็นั่งทานข้าวด้วยกันพอชวนพระเอกดื่มแต่เขาแพ้แอลกอฮอล์นางเอกจึงขอดื่มแทนแม่ก็ชมว่าอาหารที่นางเอกซื้อมาอร่อยดีนะนางเอกกลับคิดว่าครั้งก่อนอร่อยกว่าพระเอกหันมองวันหลังถ้าคุณอยากกินคุณบอกผมจะติดต่อเชฟใหญ่ให้มาทำด้วยตัวเองพ่อบอกว่ากินข้าวกับครอบครัวแบบนี้ดีจังปีที่แล้วเราก็แม่ก็หันมาดุพ่อเลยหยุดนางเอกบอกว่าหลายๆเรื่องพอผ่านไปแล้วมันก็จางลงตอนนี้หนูโอเคขึ้นมากแล้วพ่อก็ปลอบใจฉันเชื่อว่าลูกสาวฉันจะต้องเจอคนที่เหมาะสมแน่นอนนางเอกก็ชวนพระเอกให้ชิมฝีมือพ่อส่วนแม่ก็ยุให้นางเอกพาพระเอกไปดูพลุพระเอกก็ตอบรับว่าเขาจะโต้รุ่งไปพร้อมกับนางเอกในตอนนั้นคุณลู่นอนเล่นโทรศัพท์ก็ได้เห็นว่าเจียวเมิ่งกำลังไลฟ์สดอยู่เขาดูไปก็ยิ้มไปจนแม่เดินมาบ่นแต่พอเห็นว่ากำลังดูเสี่ยวเมิ่งก็ยิ้มออกทันทีพร้อมใช้ให้ลูกชายเข้าไปในห้องอาหารแล้วแม่ก็กดส่งของขวัญให้เธอรัวๆทำเอาเสี่ยวเมิ่งถึงกับอึ้งแล้วก็กล่าวขอบคุณส่วนนางเอกพระเอกก็มากินมันเผาเดินเล่นไปด้วยกันซิงเฉินจะย้ายไปที่ไหนคิดออกหรือยังนางเอกยังหาที่ถูกใจไม่ได้พระเอกชวนให้ย้ายมาที่ตงหยางนางเอกคิดว่าแพงมากจ่ายไม่ไหวหรอกพระเอกพูดต่อพอดีมีบริษัทนึงที่ตงหยางลงทุนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างอิสระเตรียมตัวขยายกิจการย้ายออกไปแล้วพวกคุณใช้ออฟฟิศเก่าของพวกเขาได้ส่วนค่าเช่าจะลดให้เนื่องจากช่วงนี้ท่าทีในการทำงานของคุณดีมากเงินงวดที่2เดิม8ล้านหลังปีใหม่คุณกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติมาให้ผมก่อนผมจะอนุมัติให้4ล้านเป็นกรณีพิเศษคุณจะได้ไม่ต้องเอาเงินผมแล้วยังโวยวายว่าชักหน้าไม่ถึงหลังทุกวันนางเอกก็ดีใจมากวางใจได้เลยฉันต้องทดลองสินค้าให้เสร็จภายในเวลาที่เราตกลงกันเอาไว้แน่จะต้องไม่ทำให้บอสผิดหวังที่ไว้วางใจฉันแน่นอนตอนนั้นพลุถูกจุดขึ้นบนท้องฟ้านางเอกก็ขอพรให้สิ่งเฉินดีขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็ขอให้เธอสมความปรารถนาทุกอย่างต่อไปเวลาเราอยู่ด้วยกันส่วนตัวไม่ต้องเรียกผมว่าประธานหานเรียกผมว่าหานถิงก็พอนางเอกก็หันไปยิ้มให้เขาสวัสดีปีใหม่นะคะหานถิงส่วนคุณลู่โมโหแม่มากที่ซื้อของขวัญให้เสี่ยวเมิ่งเยอะมากคิดในใจเธอคงไม่คิดว่าฉันคิดอะไรกับเธอหรอกนะส่วนเสี่ยวเมิ่งส่งข้อความมาหาเลิกคิดมากได้แล้วฉันเข้าใจฉันรู้ว่าคุณมือลั่นเสียใจแล้วสินะฉันจะคืนค่าของขวัญให้ก็แล้วกันทำเอาคุณลู่โมโหนี่มันดูถูกกันชัดๆจะตลกไปไหนจึงรีบส่งเสียงกลับไปบอกไม่ต้องคืนผมพอใจจะให้เวลาต่อมานางเอกกับลีลี่ก็มาถึงตรงหยางกรุ๊ปลีลี่ให้เธอเข้าไปด้านในกับพระเอกตอนที่เดินเข้ามาด้วยกันเขาก็ส่งการ์ดเงินให้ค่าเลี้ยงดูต้าหวงในช่วง10ปีที่ผ่านมาต่อไปค่าใช้จ่ายของมันเราจะออกกันคนละครึ่งนางเอกปฏิเสธเธอเลี้ยงคนเดียวไหวแต่เขากลับไม่ยอมเงินนี้ผมให้ต้าหวงนะส่งรูปชีวิตประจำวันของมันมาให้ผมเป็นระยะด้วยผมต้องการรู้สภาพความเป็นอยู่ของมันนางเอกเลยจำใจต้องยอมรับมาตอนขึ้นลิฟต์มาด้วยกันก็เจอกับเว่ยๆเข้าพอดีเธอแอบแซวเรื่องพระเอกและชวนนางเอกกินข้าวกันวันหลังจากนั้นนางเอกก็เข้าออฟฟิศแล้ววิดีโอคอลไปให้พ่อกับแม่ดูพ่อกับแม่ต่างชื่นชมต้องจำเอาไว้ด้วยนะห้ามหยิ่งและหุนหันพันแล่นอย่ายกหางตัวเองขึ้นไปบนฟ้าเชียวเราต้องไม่ผิดต่อเงินของเสี่ยวหานเข้าใจไหมลูกนางเอกก็ตอบรับแล้วลีลี่ก็เดินเข้ามาทักทายพ่อกับแม่ด้วยพอวางสายไปแล้วก็ส่งของขวัญให้นางเอกนี่ฉันซื้อบัตรตรวจร่างกายให้จื่อโจด้วยนะฉันไม่อยากติดค้างน้ำใจเขาบัตรตรวจร่างกายใช้ครั้งเดียวก็ไม่ต้องใช้อีกแล้วเขาน่าจะเข้าใจความหมายของฉันนะคงจะไม่มาเสียเวลากับฉันอีกแล้วนางเอกบอกว่าสงสารจื่อโจจังเลยจากนั้นเจลี่ก็เอาบัตรตรวจสุขภาพร่างกายไปให้เขาแต่เขากลับคิดว่านี่เจลี่เป็นห่วงเขาเหรอ
แล้วนางเอกก็พาเซียหลันเข้ามาเธอขอโทษที่ทิ้งพวกเขาไปแล้วกลับมาในตอนนี้แต่ไม่มีใครโทษเธอเลยกลับกันทุกคนต่างดีใจที่เธอกลับมาแล้วนางเอกก็แบ่งงานให้กับทุกคนอย่างชัดเจนไม่นานนักประธานเจิงก็เอาดอกไม้มามอบให้เพื่อแสดงความยินดีกับนางเอกเธอมองไปเห็นรูปภาพที่พระเอกให้มันถูกแขวนอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานของนางเอกเธอก็จำมันได้ทันทีนางเอกเห็นว่าเธอยืนจ้องอยู่นานเลยบอกไปว่าพระเอกให้มาเจลี่ก็สังเกตการอยู่พอประธานเจิงไปแล้วก็บอกให้จื่อโจช่วยตรวจสอบภาพนี้หน่อยพอตรวจสอบแล้วลิลี่ก็ถามนางเอกว่ารูปนี้เป็นของจริงเหรอนางเอกบอกว่าพระเอกให้มาก็น่าจะจริงแหละมั้งจื่อโจพูดต่อคนที่วาดรูปนี้ผลงานน้อยมากและนี่เป็นเพียงรูปเดียวที่เขาขายต่อสาธารณะใน5ปีนี้ดาวคอยที่ลาบลิลี่เสริมราคาปิดประมูลของมันคือ7หลักนางเอกถึงกับอึ้งลิลี่พูดต่อประธานหารใช่ให้รูปซะที่ไหนนี่มันความรักชัดๆจื่อโจเสริมว่าเป็นความรักที่หรูหราสุดๆอ่ะนางเอกก็ได้โบกมือหย่อยๆว่าเข้าใจผิดแล้วส่วนพระเอกเรียกผู้ช่วยถังมาพบถ้าให้นายเป็นผอ.ฝ่ายขายนายมีความคิดเห็นยังไงเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะขอบคุณที่ยอมรับในตัวผมแต่พี่จางมีบุญคุณที่สนับสนุนผมมาตลอดต่อให้ผมลาออกไปผมก็จะไม่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเขาผมหวังว่าคุณจะเข้าใจพระเอกก็พยักหน้ารับและส่งรายงานให้เขาดูผอ.จางซินหัวช่วงครึ่งปีหลังของปี2014ต่อเจียงซูเฟยหลานราคาต่อหน่วย300หยวนต่อกิโลกรัมสูงกว่าตลาดในขณะนั้นและวันที่19มกราคมปี2018ซื้อวัสดุโลหะผสมและวัสดุที่ซื้อก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเขาถามพระเอกว่าคุณคิดจะทำยังไงต่อไปครับพระเอกตอบกลับในเมื่อเขามีบุญคุณที่สนับสนุนคุณฉันก็คิดว่านายคงรู้ว่าควรทำยังไงถึงจะเป็นผลดีกับเขารับข้อเสนอของฉันไม่ใช่การทำร้ายเขาตรงกันข้ามเลยมันเป็นการให้ทางรอดกับเขามากกว่าเชื่อว่าหลังจากที่นายนั่งตำแหน่งของเขาแล้วจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตไม่ทำผิดแบบเดียวกันอีกเขาถามว่าถ้าหากว่าเขารับปากพระเอกบอกตราบใดที่ไม่ส่งผลอะไรต่อบริษัทฉันจะให้บทสรุปที่มีเกียรติกับเขาภาพตัดมาที่ออฟฟิศจื่อโจบังเอิญได้ยินเจลี่คุยกับเซียหลันเรื่องกระเป๋าตอนนั้นเธอพลาดโบนัสเลยทำให้ไม่ได้กระเป๋าใบนั้นเกาเฟิงก็ส่งรูปไปให้ผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะเขาได้รูปก็รีบหาข้อมูลกระเป๋าใบนั้นทันทีอีกฝ่ายยืนยันว่ามีของแท้ถุงแพ็กเกจกับใบรับรองเรามีให้ครบรับรองว่าของก๊อปพวกนั้นเทียบไม่ได้เลยแต่พอได้รู้ราคาเขาถึงกับหน้าซีดอีกฝ่ายบอกว่านี่ราคาต่ำที่สุดแล้วนะคุณดูยอดขายของร้านเราคุณก็รู้แล้วรับประกันคุณภาพเลยนะจื่อโจอยากจะเอาใจเจลลี่จึงยอมสั่งซื้อมา